เริ่มจากประเด็นแรกก่อนนะครับที่เป็นสาวพนักงานต้อนรับบนรถทัวร์วันนี้ทางตำรวจนะครับกับสน.ประชาชื่นได้รับแจ้งเหตุแล้วก็เข้าไปตรวจศพซึ่งรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรก็ร่วมด้วยเข้าไปตรวจสอบสภาพศพของสุภาพสตรีท่านหนึ่งถูกคนร้ายแทงตามร่างกายเป็นแผล5แผลเสียชีวิตเปื่อยกลายในห้องพักแถวจตุจักรในที่เกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจายโต๊ะรีดผ้าล้มระเนระนาดแต่ว่าเตารีดนี่ยังเสียบปลั๊กอยู่เลยนะครับมีมีดปลายแหลม2เล่มยาวประมาณฟุตหนึ่งอยู่ในห้องแต่ก็ถูกล้างออกเพราะว่าเป็นลักษณะของการล้างคราบเลือดเอาไปซุกแถวกองผ้าห่มจากการสอบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตกลับจากทำงานโดยปกติก็จะเป็นพนักงานรถทัวร์กลับมาช่วงเช้าๆแต่พอ9โมงเช้าได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากห้องของผู้เสียชีวิตหลายครั้งด้วยกันพอผู้ที่อยู่ใกล้ๆไปสังเกตไปดูเห็นผู้ชายคนหนึ่งครับวิ่งหนีออกมาจากห้องเลยแจ้งตำรวจแล้วก็มาพบว่าสุภาพสตรีท่านนี้เสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นประเด็นชู้สาวตำรวจก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อที่จะนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วครับ